เอาละนอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตุลุงก็พักเบรกเนาะ1ชั่วโมงผ่านไปลุกมาจิบน้ำจุ่มคอมีฮะมีแห้งอูดต่อไปแถมชั่วโมงสุดท้ายก็ลุกเตียวไปเตียวมาหยุดสิ้นหยุดสายก็มานั่งอู่นั่งจากันในชั่วโมงที่2เนาะขณะนี้ท่านทั้งหลายก็กำลังฟังรายการสัพเพเหระเนื้อปะกินกะขอนลงไก่แจ้งก็ได้ทำกิจกรรมได้ยกวัดมาบ้านจำลองเอานะสร้างจินตนาการแต่ก็นะอีปออีแม่เขาก็ไปเฮ็ดเตอตัวกับวัดกับว่านี่นะอีปอก็ไปโยงขันกันในปุจจานปอก็ว่าไปปอก็เป็นคุณโยงขันว่าตัวปอจานฮะเนาะอีน่ะเดี๋ยวนี้ได้ไปวัดหลายปีแต่หึงเอาอีน่ะก็คือถึงกรรมแล้วก็จู้อตุเนี่ยนะก็จะลืมกรรมกันไปเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะยังมันมีกรรมหมดน่ะกรรมยืนกรรมยงอย่าหามาซื้อของนะแต่มีกรรมเนาะก็นำมาซื้อของเอาไปซื้อสีเสียถึงแม่กำลังน่ะไปซื้อหมากให้กับไม่ได้สีเสียสักกรรมเนี่ยมันจะกรรมปะนี่มันต้องมีกรรมทางนั่นเนาะศรัทธาญาติโยมดังนั้นก็เฮาก็ทวนกรรมกันเนาะกลัวมันจะลืมไปของบากินมันหูเน่าของบ้านเรามันจะหูลืมมันจะลืมไปเหมือนกับถึงมื้อถึงวันเนี่ยอย่างตุลุงเขาเนี่ยไวซอวอเนี่ยนะล่อมสวดมนต์สัก15วันที่จะลืมละนี่มันก็ต้องทวนความจำกันไปมีสุภาษิตประเดว่าของบากินมันหูเน่าของบ้านเรามันหูลืมแต่สักเจ็ดวันในก็วันเสาร์ตุลุงก็มาลมกิจกรรมกันทำกรรมหนึ่งนะกิจกรรมนี้มันจะบังคับจิตใจไปเนอการพอตื่นมาจับก็ฟังไปหวามว่าก่อนพิยังตุลุงก็มาทำหน้าที่เป็นประจำของวันเสาร์เป็นการทวนความจำเหมือนกับพระไปสวดมนต์เนี่ยนะโยมนะสวดมนต์กูเจ้ากูแรงนี่เปิ้นก็ว่าเป็นการที่ว่าทบทวนบทสวดต่างๆสวดแต่ละสวดเนี่ยก็จะเหมือนกันด้วยสวดมงคลไปอย่างหนึ่งสวดอวะมงคลไปอย่างหนึ่งอีกอะถ้าสวดมงคลเฮานี่ก็เจริญพระพุทธมนต์สื่อโพราจาตาอีนะจะได้เพื่อความเป็นสิริเป็นมังกรเป็นมงคลแล้วก็ปกหอยเปิ้นว่าคืนเฮือนนอกคืนเฮือนใหม่น่ะเปิ้นก็เจริญพระพุทธมนต์ถ้าหากว่างานอาวะมงคลงานซากงานศพก็ตามเนี่ยเปิ้นก็สวดพุทธมนต์นี่น่ะสวดมาติกากากุศลาสวดอภิธรรมนี่เนาะสาระเนี่ยมันสวดต่างสวดนะสวดต่างสวดเนอะความหมายก็คงจะไปเป็นความบัพปมาทเนาะอนิจจังทุกขังอนัตตาความหมันเตียงของชีวิตเฮาเรียกอะบทสวดแต่ละบทธรรมของมรรคแหละทำปฏิธรรมงานศพเอาทำเพิ่นใหม่ปฏิมันก็จะบอกปึ้งก้าเป็นคืนเพื่อนใหม่แล้วเอาทำอะไรโผดเอาทำตาอาตาฮะพิตายไปมาก่อมปึ้งนอสธาทำปฏิเทินใหม่ก็ทำใจยาสังกะฮะก้าทำสารากาลิวิจสูตรก้าทำสืบชะตาเนี่ยเนาะใจยะตั้งเจ็ดก้าเนี่ยกะนะเป็นธรรมมงคลทำเคหาพิเศษก้าเนี่ยนะสธาก็เป็นไปตามนั้นเนาะสธาอ้าวศรัทธาเฮาก็ตื่นจูนกันขึ้นมาแล้วบ่วันนี้ก็บางคนก็ลุกมา1เข้าเป่าไฟแล้วตัวแม่จะไปวัดนี่ปอจะไปวัดวันนี้มันเป็นวันพระใหญ่หรือว่าวันศีลใหญ่ศีลโลงเป็นวันเดินหาปิ่งสมัยแต่ก่อนนิยมเปิ้นคนเฒ่านึงจําได้เปิ้นบอกว่าหาปิ่งนี่ฮ้อนก็จะมาวันนั้นเนาะอีดอกหนาวก็จะไปวันนั้นเนาะแต่เดี๋ยวมันเป็นอย่างอันไปแล้วนอนลงเนาะจำเจ้าในสีหนาวนะอดต้มกลางวันใน30กว่าองศาเกิดเนอะนะมันฮ้อนเปรี้ยวๆวุดๆเหมือนกันเนอะ
แล้วก็อันนี้ยังเดินกุมภานะครับตกกันว่าเมนาเมษาก็เพิ่มความห้อนเปิ้นห้ามเผานะลงเด้อเปิ้นห้ามเผาขู่เผาเหล่าวันนั้นก่อนเดินเขาก็กวาดรอบวัดเนาะกวาดรอบวัดก็ตุลุงก็ว่าห้ามเผาเนาะนะการเฮาเผาเนี่ยมันกวนมันออกปนปนจับภาพทางอากาศปนโนความห้อนขึ้นได้นะกันเดียวเป็นจับความหอนมันไปปากดติปุ่นติคุ้มมันปุ่นนะก็ได้ลดตำหนดมาแล้วปฏิเสธมาได้เนอะเขาเผาแต่นี่ ก่อไปขวางพุ่นนี่นะก่อไปขวางนอกพุ่นเพราะว่ามันเป็นมลภาวะเดือนนี้พอไปทางใดก็มันไข่พดไข่ผิวนะล้นมันเป็นหมอกควันกับหูนะเป็นหมอกควันกับหูเนาะฉะนั้นวันนี้ก็บางพร้อมก็ลุกหนึ่งเข่าเป่าไฟแล้วก็ทำหุงหาอาหารทำสำหรับครับเขาจะไปวัดไปว่าวันนี้เดินหาปิงเป็นวันเป็นวันมาฆบูชานี่วันมาฆบูชานี่มีความสำคัญอย่างใดเนี่ยเปิ้นก็บอกว่ามาฆบูชาหรือว่ามาฆบูชานี่เป็นวันเปิ้นว่าเป็นวันนักขัตฤกษ์สำคัญเหมือนกันนะสถาตั้งรัฐบาลเนี่ยเปิ้นก็สำเติบก็ยุทธราชการไปเลยก็มีเป็นวันที่เจ้าพุทธเฮาเจ้าขาทั้งหลายนี่มาน้อมรำลึกในถึงคุณของพระพุทธเจ้าวันนี้ถือว่าเป็นวันประกาศหัวใจของพระศาสนาเน้อวันมาฆบูชานี่เป็นวันสำคัญแห่งวันหนึ่งต่างพระพุทธศาสนากำว่ามาฆบูชานี่มาจากอะหยังก็มาจากมาฆปุณณมีบูชานะคำว่ามาฆนี่ก็มาจากดาวฤกษ์กลุ่มหนึ่งวะนะเพราะว่าดาวฤกษ์กลุ่มหนึ่งแล้วก็หมายถึงการปูชาเดินหาปิ่งแน่ปูชาปูชาเดินปิ่งนี่เด้อเนาะหรือว่าปีได้ถามว่าเป็นปีอธิกรรมมาศก็จะเลื่อนไปเดินหกปิ่งนี่จะปีนเดินหกปิ่งไปลงไปทำเดินอย่างนี้นะเนาะเป็นเดินติมพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์นี่สถาแล้วเปิ้นก็ว่าวันมาฆปูชาเกี่ยวกับเรื่องในอดีตกาลเมื่อมานานแล้วเมื่อว่าพระพุทธเจ้าของเฮาประทับอยู่ที่เวรุวันารามก็มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปด้วยเขามาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่บ่มีพุทธฎีกาก็คือมิใบในมุ่นนะมากันโดยบ่ได้นัดหมายพิสมัยบ่เดียวก็จะส่งเฟซส่งไลน์กันนี่ไปเนอะไอ้เนาะปากันที่หันที่นี่นะสมัยแต่ก่อนนี่เปิ้นก็ฮู้โดยวิธีจิตเนาะพระสงฆ์เหล่านั้นนี่ได้อุปสมบทได้บวชก็คือพระพุทธเจ้าของเฮานี่นะบวชทั้งนั้นเลยนะโบสถ์โดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเนี่ยนอกจากนั้นแล้วพระสงฆ์ตึงมนล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันตาเป็นพระอรหันตาทั้งนั้นเป็นวันจตุรงคสันนิบาตหรือว่าวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาถือว่าถือกันว่าเป็นวันดีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น4อย่างโดยการจตุรงคสันนิบาตนี่นะจตุก็คือแปลว่า4วะมันแปลกหยังปะล่ำตุก่อน1พระสงฆ์ทั้งหลายนี่เขามาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยบ่ได้นัดหมายกัน2พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันตาทั้งหมดทั้งสิ้นนี่3วันนั้นนี่เป็นวันเดินมาฆะก็คือเดินหานะเดินหาปิงก็คือเดินเสวยมาฆะฤกษ์แล้วก็4เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาความว่าการบ่ทำความชั่วทั้งปวงตึงมดตึงสิ่งนะยังกุศลให้เกิดขึ้นให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้มดจดผ่องแผ่วผ่องใสอันนี้แหละคือศรัทธา
ปินหัวใจของพระพุทธศาสนาคือละชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์หมดจดผ่องใสนี่วันนี้นะสดาเป็นวันมาฆบูชาไปวัดกันเน่ลงเน่อปีไหนมีตัวเดียวนะวันมาฆนี่นะวันมาฆบูชาก็คือวันเนี้ยเนี่ยประจบเนาะวันนี้ล่ะเนอสัทธาเฮาก็ไปวัดไปวากันเอาละเมื่อว่าอู่ถึงประวัติความเป็นมาของวันมาฆะแล้วเรียบร้อยตุลุงก็ยกเอาขอคิดอันนี้มาเล่าสู่จู้กันฟังในโรงเด้อเดินทางวิถีชีวิตของเฮานี่เป็นจะได้มี10ข้อโดยกันนะวิถีแห่งความสุข10ข้อมีหยังล่ำเลอนะข้อที่1นะหลวงเด้อลักความเจอของศาสนาปุตของเฮานี่เหตุที่ทำให้เกิดความสุขนั้นก็คืออยู่กับปัจจุบันคือบัดเดี๋ยวเนี้ยนะอยู่กับปัจจุบันบ่จมอยู่กับอดีตแล้วก็บ่คาดหวังในอนาคตอนาคตไปหน้านี่อยู่กับวันเนี้ยนะหลวงเด้อมันทุกมายังมาถึงตัวแล้วก็อดีตที่ผ่านไปแก้ไขบ่ได้แล้วมันผ่านไปแล้วนะเอาวันนี้เป็นจู้เนาะอยู่กับปัจจุบันข้อที่สองสิ่งที่สำคัญนะสิ่งที่สำคัญสำหรับความสุขปิ้นเรื่องของจิตใจเนาะของเรื่องจิตคิดดีพูดดีทำดีก็ได้ผลดีก็คือมีความสุขโดยเริ่มต้นติดตนเองนี่โดยการรักษาสุขภาพจิตสุขภาพใจสร้างกำลังใจให้เข้มแข็งนะลูกนะเข้าใจในการกระทําของตัวเองในทางตรงในทางตรงกันข้ามหากกึดบอดี้อู่บอดี้ทําบอดี้ผลออกมาก็คือบอดี้ก็คือความตุกนี่ใช่ไหมเนาะต่อไปเป็นข้อที่สามบัดใจความเป็นว่าไม่ใช้ความรุนแรงบัดทะเลาะบ่แว่งบัดพิษเถงบัดไม่บัดเหื่อนพิษเถงโหกันแล้วก็ใจลักฮิเวนเวนย่อมระงับโดยการไม่จองเวนเฮืออภัยกับตัวเองและผู้อื่นมีจิตเมตตากรุณาแล้วก็เสียสละเนอะนี่ข้อที่สามนี่ก่อนเน็ตนะต่อไปเป็นข้อที่สี่เนื้อลงเนื้อข้อที่สี่ก็หมายความว่าอริยสัจสี่นะก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและก็บอกไว้โดยว่าทุกข์ทุกข์ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆสมุทัยนี่เหรอก็สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นิโรธนั่นเราก็คือความดับทุกข์มรรคนั่นเราก็คือวิธีปฏิบัติไปไปสู่ความดับทุกข์นี่ดับทุกข์ก็คือมรรคนะแต่จริงแล้วก็คือความการเดินทางไปหาความหาคำว่าความสุขนั่นเองพระธรรมเมื่อใดเฮากำจัดความทุกข์ได้แล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนี่เอาต่อไปข้อที่5มี10ข้อกันนะลงนะข้อที่5นี่อุปสรรคของความสุขนะก็คือแรงปรารถนาแล้วก็ตัณหานี่อันนี้เป็นอุปสรรคของความสุขนะคนเฮานี่จะมีความสุขนั้นได้บัดใดก็คืออยู่กับเฮาบ่พ้อมีตอใดแต่ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อใดนี่เพราะว่าพอเมื่อใดความสุขนะถ้าพอเมื่อใดความสุขบ่ได้เกิดขึ้นก็กับจำนวนเงินนี่แหละนะมีหนักก็ใครได้หนักติ๊กๆหรือว่าสิ่งของที่เฮามีหรือว่าเฮาอยากได้เฮาว่าหยุดให้เป็นหยุดให้เป็นนะหยุดให้เป็นแล้วก็พอให้ได้พอละมาอีกก็พอแล้วโอ้คิดมาเสียงแล้วนะบินทบาทโคตรตึงเอียนะตาหนาเป็นรอตัวโอ้มันไปไม่ได้แล้วมันพออิ่มแล้วนะไอ้นะถ้าเฮาบ่หยุดความอยากของเฮาแล้วก็ละเหอะเพราะว่าก่อนเฮาก็จะต้องวิ่งไล่ตามหลายหลายสิ่งที่เฮาอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วมันก็เหนื่อยมันก็มอยอ่ะนะ
แล้วก็จะมีความตุกตามมาเนอะนี่ข้อที่ห้านะเน็ตมาแล้วต่อไปเป็นข้อที่หกนะลุงเด้อข้อที่หกก็หกไปหกมานะก็ข้อที่หกเป็นบอกว่าการจะให้เกิดความสุขใดนั้นก็ต้องอาศัยสมาธิและปัญญาเนี่ยสนับสนุนกันโดยอำนาจสมาธิจิตสามารถสร้างความปีติสุขให้เกิดขึ้นได้แล้วก็ต้องใจปัญญาโดยนี่ข้อที่6นี่นะลูกเนอะต่อไปก็เป็นข้อที่7นะ10ข้อแล้ว3ข้อมได้โอ้12ข้อก็เฮ้ยมีโลนะพอดีฮะข้อที่7นี่เป็นบอกว่าสิ่งที่เฮาทําให้เฮาเนี่ยมีความสุขก็คือการมองทุกอย่างในแง่บวกก็คือพอโลกในแง่ดีชีวิตแต่ละวันเฮาก็จะต้องเจอกับสิ่งเรื่องที่ดีก็มีที่เรื่องบ่ดีก็มีถ้าเฮาอยากจะมีความสุขเฮาก็ต้องเริ่มโดยการมองสิ่งที่ดีๆมองสิ่งให้เป็นบวกแล้วก็เปิดจิตใจของเฮาเนี่ยจะได้บวกกึดถึงสิ่งที่เฮาทำสำเร็จแล้วกึดถึงสิ่งดีๆที่เฮาทำได้แล้วนะคิดไปตั้งบวกนะลงเด้อข้อที่8นี่เป็นว่าการให้ก็คือการให้หมายรวมถึงการให้ในรูปแบบเงินหรือว่าสิ่งของก็ได้เรียกว่าบริจาคปาอาจาคะบริจาคแล้วก็การที่ให้ความเมตตากรุณาต่อกันเนี่ยให้อภัยทั้งตัวเองและคนอื่นสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้เฮาเกิดความสุขใดนะเฮาอภัยเพิ่นด้วยนะมีความสุขใด ต่อไปเป็นข้อที่เก่าการปล่อยวางนะการปล่อยวางนี่ก็เฮือใดในทุกสิ่งปล่อยวางใดในทุกสิ่งนะลงเด้อที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะเฮือปล่อยวางบ่ว่าจะเป็นเรื่องหายเรื่องไล่แรงเรื่องเศร้าโศกเสียใจเพียงใดจำเป็นว่าเฮาจำไว้ว่าการกาลเวลาจะปัดพามันจากเฮาไปบาเลี้ยวก่อชาแล้วมันก็จะผ่านไปนะเฮาก็จะผ่านพ้นไปได้แล้วก็ยอมรับในความเป็นจริงของชีวิตบ่ว่าจะเป็นเรื่องที่เฮาบ่สอบเพียงใดบ่ว่าจะผิดหวังก็ดีสูญเสียก็ดีเจ็บป่วยก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคนต้องผ่านบททดสอบนั้นทั้งสิ้นได้กันเนาะบททดสอบร่างกายของเฮาเนาะเจ็บปวดมือไข้มีเหมือนกันหมดอ่ะแฮม3ข้อต่อไปข้อที่10นะเป็นว่าทำตนเองให้สดใสนะลงเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสนะทำตัวเองสดใสโดยการยิ้มมันจะลงทุนนะก็ลงยิ้มอ่ะเด้อยิ้มเด้อนะตะลุงก็ยิ้มจัดงามกว่ายิ้มบัดน่ะส่งรอยยิ้มไปสยามเมืองยิ้มด้วยการยิ้มให้ตนเองแล้วก็ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นให้สดใสนะพอการยิ้มในผู้อื่นนะการส่งรอยยิ้มให้ผู้อื่นเป็นการว่ายิ้มโดยบ่ต้องลงทุนอันหยังเลยแต่สร้างความสดใสได้มากนะทำให้เฮาเนี่ยเป็นสุขอยู่เสมอเพราะความสุขมันอยู่ติดใจของเฮานั่นเองนี่ต่อไปเป็นข้อที่11เนี่ยลงเด้อ ข้อที่11อย่าโกรธฟุ่มเฟือยเนี่ยก็โกรธเกลียดไปหมดอ่ะนี่นะฟุ่มเฟือยมาครับว่าเนี่ยหน่อยก็เกลียดเนี่ยหน่อยก็เกลียดโกรธเกลียดนี่นะอย่าโกรธอย่าโกรธจุกจิกเนี่ยเรื่องจุกจิกจุกจิกก็เอามาเกลียดอย่าโกรธโดยไม่เป็นเวลา อย่าโกรธนานจะเสียสุขภาพกายสุขภาพจิตตัวเนี่ยจะไปโขดไปเกียดนะหลวงแปลงใจนิ่มนิ่มปล่อยวางถึงแม้จะฝึกเป็นคุณบ่โกรธบ่โขดบ่เกียดบ่ใดแต่ฝึกเป็นคนที่บ่โกรธบ่อยนะบ่โกรธบ่อยใดนะจะไปโกรธมันนั่นไปไงนะเนาะ
ฝึกเฮือเป็นผู้ที่ฮู้จักเฮืออภัยให้ผ่องเอ้น่ะแต่ไปโขดไปเกตนะลองได้โขดเกตเนี่ยกันมันใจเห็นนี่นะตำผิดอย่างเดียวนะมันปันเหล็กหน่อยต่อไปเป็นข้อที่12สุดท้ายโลนึงพอดีเนอะวิถีแห่งความสุขนะข้อสุดท้ายเปิ้นบอกว่าบ่มีภัยมีความสุขและความทุกข์นานตลอดทุกนาทีทุกวันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่ถ้าว่าเฮาทุกข์ความทุกข์ไปความสุขก็เข้ามาความสุขนี่ไปความทุกข์ก็เข้ามาน่ะสุขทุกข์มันอยู่ที่ใจเฮาเนี่ยถ้าเฮาฝึกผ่อนฝึกฝนตนเองหับหูในการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างชัดเจนภายในจิตใจแล้วความทุกข์ก็จะหมดไปอย่างแน่นอนจบสาธุญาติโยมวิถีชีวิตวิถีแห่งความสุข10อย่างเด้อยิบยกเอามาเนี่ยก่อนหนังสือบนแจกเนี่ยที่วัดวัดฟ้าหลังเนี่ยสวดทันใจสุขทันทีเนี่ยนะเขาทาเหมือนกันเนอะยิบมาหลิมนี่นะโอ้มีคาถาหลายอย่างเนอะคาถาของคาถาสมเด็จโตก็มีคาถากันโรคภัยไข้เจ็บก็มีด้วยโอ้กรรมถวายต่างๆบทสวดแผ่เมตตาแล้วกรรมขอขมาต่างจิตอธิษฐานโอ้กระถาเงินล้านก็มีเหรอเนาะหัวใจผาหงหัวใจอิติปิโสหัวใจปะเจ้าสิบจาดหัวใจปรมีสิบตัดเนี่ยโอ้ขอทานในหนังสือนี่นะเปิ้นทําหนังสือมาแจกถวายนะความสุขเกิดขึ้นได้จากการใจสะอาดใจสะอาดได้จากเกิดจากจิตที่สงบนี่โอ้ขอทานเนอะมีเยอะอยู่นะผูกกันมาวาทำเนาะอ้าวจบลงไปเนอะสัทธามีบุญบุญมีทุกอย่างถ้าบุญมดทุกอย่างอันนี้นะสัทธาตุลุงก็แล้วเวลาก็ตุลุงจะประกาศข่าวสารงานบุญกันนะลงเนอะประกาศข่าวสารงานบุญให้ครูบาอาจารย์ก่อนเนาะบ่ได้เลงนะเมษามาก่อนมีนายังออกว่าเจอกุมภาย้ำเสียงมันได้เลงได้เบิดกว่าเลงดีๆเดี๋ยวนี้เอาไว้ทำได้ก่อนเนาะอ้าวต่อไปขอประกาศข่าวสารงานบุญก็คือว่าวันนิรณาสัทธาญาติโยมเนาะปล่อยหลงก่อนหลายตีวันนี้วันมาฆปูชามาฆปูชาก็มีงานหลายวัดเนาะวัดตีวัดฝ้าหลังนี่ดอยหลอนี่ก็วัดฝ้าหลังเนอะมาตรงกันที่วัดอันเนี่ยวัดแม่ขานหลังถ้ำก็วันเนี้ยนะบนเตดกันได้วัดหนองลั่วก็วันเนี้ยเนอะวันโดนหาปิงวันเนี้ยนะก็คือเปิ้นจะมีงานทรงน้ำพระธาตุวัดฝ้าหลังรวมตั้งแต่วันที่22 23 24วันนี้วันสุดท้ายวันนี้จะมีสืบจัตตาลงเนสธาเนวันนี้ก็ตึงคณะสงฆ์แล้วก็ตึงชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลประจบไปสืบจัตตากันกูเปี้ยได้รับเกียรติจากทางในอำเภอจะมาเป็นเกียรติในงานโดยเนาะฉะนั้นก็ไปประจบไปสืบจัตตาก็จนเนที่วัดฝ้าหลังวันนี้นะในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูปิยกิจปรีชาที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดอยหล่อเฮานะที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดอยหล่อแต่ตุลุงก็ไปถึงวันแล้วก็มันจะนอนนะเพิ่นก็มาส่งปีกวัดก็มาถึงคืนแล้วก็3ทุ่มไปมาก็ได้รับเพิ่นหน่อยตื่นมาก็มานั่งอู่นั่งจ๋าอันนี้ก็วัดฝ้าหลังเนอแล้วก็วัดตาตุ้มกับโคตานเขาวันนี้เนอจะลองปล่อยหลงสุ่มประตูแล้วก็เสนาสนับไปในวัดตาตุ้มในตำบลตาตุ้มอำเภอป่าสร้างในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูอาจารวัตรวิสุทธิ์แล้วก็ท่านรองจำลองจันทโชโตปลงทวัดใจพลเขาเนอขอโทรตังแพทย์ผาสุขใจเลินเดินเนอตุลุงก็หาปากว่าจะไปโอ้ผมว่ามันซุบแตกกันสุบแต่กันที่วัดฝ่าหลังในตำบลเดียวกันจะคือความดีเนาะคณะสงฆ์เปิ่นก็
เจ้าว่าหือตัวลุงก็ไม่ได้ไปสักกรรมเป็นหนึ่งในมูลไว้เหมือนกันนะที่วัดปุ่นนะวันนี้ก็เหมือนกันเลยที่วัดแม่ขานหลังถ้ำตุปิลินโลจโนเนี่ยเพิ่นก็จะมีวันเนี้ยนะงานทรงน้ำพระธาตุประจำปีและที่วัดหนองลั่วด้วยเนอะวัดหนองลั่วโดยตุปีบอลเนี่ยเพิ่นก็จะมีวันเนี้ยเนอะหนองลั่วเนี่ยก็เปิมทักษิณาธรรมตวาแล้ววันนี้ก็มีสืบจัตตาหลวงโดยนะวันที่24วันนี้ไม่หลายตีปล่อยหลวงบุญแฮมเลอธิวัตรดอนจันทร์วัดบันเกิดของอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมตุลุงผมได้ไปตัวเปิ่นวันนี้หลวงพ่อจะไปดอกแล้วจากงานสืบจัตตาวัดฟ้าหลังแล้วหลวงพ่อเพิ่นจะไปหลวงพ่อพระครูสาธุกิจานันท์แล้วก็คณะสงฆ์ก็หลายกันเด้อไปจะไปกันนะคณะสงฆ์ก็จะไปกันหลายนะไปที่วัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าเนาะแล้วก็วันที่28อันนี้ก็เปิ้นก็มีงานทรงน้ำกูครูบาจันทร์แก้วหรือว่าพระครูศรีหธรรมรัตน์ด็อกเตอร์อดีตเจ้าวาดวัดแพ้โป่งเนี่ยตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮ่งเปิ้นจะมีขึ้นในวันที่27นี่เป็นวันทักษิณาวันห่างทำบุญอุทิศหาญาติกาหาบุรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวันที่28ก็เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ทรงน้ำกันวันคำเนอที่วัดแพะโป่งวัดวันนั้นอ่ายเขานะบุรณีกรคำเลือกเกียรติกันวันที่27นะตุลุงก็ได้ไปสาวสาวสาวสามสาวสี่วันนี้มากันเนอที่วัดแม่ขันหลังถ้ำประกาศไปแล้วเนอแล้วสาวหาวันพุธนี้บนกอดตอดผ้าป่าอยู่นะสมทบทุนในการสร้างอุโบสถหลังใหม่นะแต่วันพุธในตุลุงเดี๋ยวไปอยู่กับอาจารย์เชื้อจะมาหับไว้นะเนาะตอนแรงเนาะสาวอันนี้ดอนจันทร์ประกาศไปนะและปล่อยหลวงจันทร์เกษมเนี่ยอันนี้16-17มีนาเหมือนกันเนอจะร้องจะร้องท่ามนจะร้องปล่อยหลวงกุฏิเสนาสนะวัดถาวรวัตถุวัดต่างๆแล้วก็คือวัดจันทร์เกษมนี่ก็คือวัดเต้าไห้เฮานี่นะตำบลทุ่งหลวงทองอำเภอแม่วาง16-17มีนาบ่กันเด้อนะก็ไปกินไปทานกันอันนี้ก็เป็นวัดดงนิมิตนำดิบน้อยนี่ก็งานทำบุญจะลองปล่อยหลวงอบรมสมโภชวิหารทรงไทยแบบล้านนาแล้วก็เป็นสร้างหอทรงน้ำถาดด้วยแล้วก็สิงทั้งสองโตกำแปงแถมปูโตนอนปวดตดจัดระเบียบราวัดเรียกว่าจัดภูมิทัศน์วัดด้วยนะวัดดงนิมิตนี่ปุตโตก็มาใหญ่เป็นเมโรวัดกว้างด้วยเปิ้งเป้งขึ้นมาโดยวงเงินถึงหมดถึงเสียงรวมกัน13 ล้านปลายสัทธามุนนาแกเนี่ยเปิ้งได้ปล่อยหลวงนะพี่นี่พระเจ้าละในระหว่างวันที่15-16-17นะมีนาเดือนหน้านี่เด้อโดยเมตตาธรรมอาจารย์ท่านเจ้าอธิการพิเชษสิริพัฒโธเจ้าคณะตำบลนำดิบเจ้าวัดวัดดงนิมิตนำดิบน้อยตุปีเอ็มเขานะปลงวัฒนาเขาเนี่ยปลงโอนเขาก็ไปกินไปต่างกันเนอวัดดงนิมิตนำดิบน้อยในระหว่างวันที่15-16-17เนอเปิ้ลหลวงบ่เดือมันจะอึกหนาเนี่ยเปิ้ลตุ่มก๋วยเตี๋ยวนะกินก่อตามกินก่อตามนะมาเนี่ยนะวันที่ต่อไปก่องานวันที่3 1 2 3กะเออเด้อวันที่4นะ4มีนาก่อนนะเกิดเจนทําบุญประเพณีสงน้ําประจําปีอธิษฐานของครูบาสุขหรือว่าท่านพระครูบวรสุขบดณวัดป่าสร้างหน่อยตําบลบ้านแป่นนะเอาเปิ้นจะมีงานวันที่4มีนาเด้อที่วัดป่าสร้างหน่อยก็สงน้ํากูอธิษฐานของครูบาสุขด้วยนะเม็ดต่อมเปิ้นฝากประกาศมาเด้อเซาซีมพุกวันนี้เหมือนกันกันเนาะนี่โอ้วัดเกตกาลามเนี่ยวันนี้นะวัดเกตกาลามอยู่กลางเวียงเชียงใหม่นี่เปิ้นก็จะมีการปฏิบัติปูชาในวันมาฆบูชาคือปฏิบัติทำสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญจิตตภาวนาแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมกันเวลา 18.30 6โมงครึ่งเมื่อวันนี้นะไปปักกันที่วัดเกตกาลามนะโดยเมตตาบารมีตามหลวงพ่อพระครูสันติเจติยากรนะ
ไปกินไปทานกันแล้วไปรวมปฏิบัติธรรมปฏิบัติบูชานะแล้วก็อันนี้วัดศรีมหาโพธิ์นี่แหละตุปิเลินนี่เป็นว่าฮือนะตุปิเลินเขาบนก็จะมีงานนะงานเขากำลุกขมูลวันพุธนี้เป็นวันสุดท้ายคืนนี้ก็จะมีแข่งบอกไฟด้วยวะนะที่วัดศรีโพธารามตะโพธารามเนาะในวันนี้เนอไปแข่งบอกไฟกันรางวัลงามนะรางวัลที่หนึ่งนี่ตะฮือเรื่องเลยนะโอ้หลายเนอใช่ไหมรางวัลที่หนึ่ง3,000พร้อมถ้วยรางวัลสองที่สองก็2,000ที่สามก็1,000รางวัลชมเชยก็2รางวัลรางวัลละ500บาทที่ต่อสอบถามได้เนอที่ตุปิเลินนี่ก็เป็นแบบจัดกันขึ้นมาเนอสถาที่เมืองฟางวะนะที่เมืองฟางบุ่นนะเปิดแข่งบอกไฟสเปย์แบบโลโพนด้วยนะแล้วก็งานต่อไปนี่สถาญาติโยมทั้งหลายวันที่อันนี้แสดงความเสียใจครับแม่แก้วอดลางตุลุงก็จดไปหาเนาะพอจะเสียถ้าวันที่27มันก็หาเนาะเอางานต่อไปนี่ศรัทธาญาติโยมวันที่27นี่วันพุกวันเฮือนี่เปิ้นก็จะลากพระศาสดาปล่อยล่อเนในเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณพระราชธรรมลังการเนาะอดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปางนี่นะเปิดจะพระราชทานเพลิงศพวันที่3มีนาคมก่อนเด้ออันที่3มีนาคมพุ่นนะปูนตีมจลลำปางพุ่นนะรายละเอียดครูบาอาจารย์ก็ถึงประกาศแล้วนะวันที่7 เมษายนก่อเจริญลมทำบุญแสดงมุทิตาจิตงานบุญฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดมงคลวรารามหล่องเคยกวาวในเมตตาธรรมอาจารย์ตุปีนครเนาะเปิดจะได้ฉลองการต่างมีซองฟังด้วยนะติวัดหล่องเคยกว่าวันที่7เมษายนนะแล้วก็วันที่1มีนาเนี่ย1มีนา67นี่ก็เจริญลมทําบุญสนน้ําประทับประจําปีที่วัดสันควงคําวัดสันควงคํานี่ตั้งอยู่ตําบลท่าวังพร้าวนะอําเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูสาธรวีรกิจเจ้าคณะตําบลท่าวังเป่าตุปิการเขาเนาะงานนี้ก็มีคณะซอของผ่องพันเมตแตงซอวันคำเนอร์นะตุปิการฝากประกาศมาเนาะทำงานในวันที่10เมษายนนะ10เมษายนนี่ก็เปิดจะมีงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ส่งน้ำรูปหล่อเหมือนของท่านพระครูเวลุวันพิทักษ์อาจารย์เขื่อนคำอัตสันโตอดีตเป็นพิจารณาวาดวัดสุวรรณวิหารแม่อาวเด้อก็โลมทำบุญถวายสังฆทานสังหลงสมโพธิเสนาสนะโดยเปิ้นสร้างหลายอย่างตุบิบินนะไปในวัดของเปิ้นโอ้มดจดสดใสแปลงยังมาหลายอย่างเด้อวัดสุวรรณวิหารนี่นะในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูสุวรรณศิลป์วิสุทธ์นะตุบิบินนี่เปิ้นพิจารณาคณะทำบุญนครจดีเขต2นะจะวัดสุวรรณวิหารเนอ10เมษายนโยมเนาะพระจะไปเปิดธงตาลพระจะไปหับสังติดต่อตีท่านพระครูใหม่ป้ายแดงเขาได้แล้วก็วันนี้ก็แห่โคตานที่วัดตาตุ่มเนอตาตุ่มวันนี้นะแล้วก็วันที่1เมษายน67นี่ก็เจริญลมทําบุญเจริญลมทําบุญสงน้ําพระธาตุเจดีย์พบโชคทวีศรีสันเหมืองนะที่วัดสันเมืองเนอวัดสันเมืองตำบลหนองหล่องอำเภอเวียงหนองล่องติดต่อสอบถามที่ท่านเจ้าอาวาสแล้วก็พระอาจารย์เน้นหลักปัญโยนันพระอาจารย์เน้นหลักปัญโยนันนี่ก็ข่มวอดในวงการในการออกวิทยุออกคืนวิทยุเนาะธรรมะเพื่อทำเปิดธรรมะมาเมื่อไหร่ไปซิปปี้ปลายไปแล้วนะก็หลากหลายที่บนน้ำมันเหล่าสู่จูกันฟังก็แสดงความมุติตาจิตเนาะยินดีก็เปิ้นที่เปิ้นจะคือสั่งห่างแป้งแล้วเปิ้นแล้วเปิ้นก็มีประเภทนี้ตามกุปีก็6 16อ่ะเนาะปีนี้คืนใหญ่มาปิดวันที่1เมษายนวันที่31มีนาเปิ้นก็จะมีทักษิณาเด้อทักษิณานุปทานหมายความว่าเปิ้นจะทําบุญ
เป็นวันห่างวันดาโดยแล้วก็ทำบุญนิมนต์พระสงฆ์มารับทักษิณาทานโดยเนาะวันนั้นมีสืบจัดตาลงสืบจัดตาลงไผจะไปหับปิ้นจะภาพสังฆทานเนี่ยมันจะแปลงนู่นน่ะ300ชุดละ300ใช่ป่ะชุดละ300แล้วไปอันปิ้นจะภาพลงพัฒหารเพลนี่ก็500เนาะหรือว่าไผจะปิ้นจะภาพเจ้าศรัทธาอันนี้ก็เจ้าภาพเจ้าศรัทธาในการที่ว่าจะปิ้นสังก็ดีก็เชิญกันได้เด้องานนี้เป็นจัดให้มีซอฟังตลอดวันโดยย้อนยุคเมื่อคำยามคืนได้ไหมนะที่วัดสันเมืองเด้อพระจะหับสังก็ติดต่อที่ปัญจวานหรือสมณเณรเอาหลักปัญโยนันก็ดีเดี๋ยวนี้เปิ้นก็ตกแตกห่างกันละหรือว่าไปหับตีปกกับนั้นวิวัฒน์ปัญโยยอดก็ดีพอลำติดตัวเนาะปอหน่อยปอนั้นปอจานลำวัดเนาะ17-18นี่ก็เป็นจะมีการทำพิธีพุทธาภิเษกสวดมนต์ตันนะเสกซ่อมยอมยศพระพุทธรูปเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่เปิดป่ายศาลาโดยณที่วัดพระธาตุดอยหล่ออำเภอดอยหล่อเฮาเนี่ยนะโดยเมตตาธรรมอาจารย์พระอธิการจิตอนาลโยนะตรงก็จะมีการเตดน้ำสวดมนต์เต็นสวดมนต์ตันเนี่ยพระอาจารย์นับเป็นพิธีชั่วโมงเนาะแล้วก็มีพระเถราจารย์นะเพิ่นก็จะมานั่งอธิษฐานจิตนะทั้ง4มุมไปกันนะแล้วก็สวดมนต์ตันวันที่17นี่ก็สวดมนต์ตัน18ก็ไขตาพระเจ้านี่นะก็มีเตดน้ำเตดธรรมแต้มพุทธาภิเษกนะแล้วก็ทำปฐมสมโพธิธรรมจักกัปปวัตนสูตรสวดเบิกด้วยคณะสงฆ์สมณเณรจากวัดพระธาตุสีจอมทองนะและจะมีการขวนเข่าติบขวนเข่ามาทุปยาสดเบิกและเบิกเนตโดยตนเจ้านะที่วัดพระธาตุดอยหล่อเนอ17-18กุมภาพันธ์นะก็ไปลมกินลมตาลกันเนอเอางั้นต่อไปสัทธาญาติโยมทั้งหลาย1-2-3มีนาเนอเปิ้นจะมีงานเปลี่ยนผ่าครองคูบาเขาปีอภิชัยเขาปีติวัดพระพุทธบาทผาหนามอำเภอลี่นะในวันที่1ที่2ที่3วันที่3วันสุดท้ายคุณจะหนักจะหลายเด้อที่อำเภอลี่นะอาจารย์ครูบาดอนนี่เปิ้นก็จะจัดขึ้นมาทุกปีอ่ะนะ1 2 3มีนาเด้อที่วัดพระบาทพระน้ำแล้วก็วันที่12เมษายนก็จะไปลืมเรื่องงานประเพณีวันกตัญญูหลวงปู่ครูบาอินอินโทนะณที่วัดใหม่น้องหอยตำบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อของเฮานี่แหละในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูสังวรยติกิจประธานในการจัดงานทุกปีคุณนักคุณหลายเนาะสาธาญาติโยมไผกหันวิหารโลงน่ะไปพอได้วิหารเพิ่นขึ้นลิฟเรียบร้อยซะละวิหารสองแก้นนะตั้งลุงในเพิ่นเอาไว้ถวายเพลกันนี่อยู่ห่มอยู่ยินอยู่ลําปื้นนะปื้นวิหารตำบลนั้นก็ขึ้นไปก็โตอลังการงานสร้างโอ้ก็มโน50ล้านนี่อยู่ทั้งหลังอยู่ไว้ฮะขนาดใหญ่ได้ไปชมบารมีเนาะประสานมาได้หลายปีอ่ะนะ12เมษายนเนอไปปะกันติวัดใหม่หนองหอยงานวันกตัญญูหลวงปู่ครูบาอินอินโทนะปนันปันก็นี่แล้วก็17-18-19เมษาบนงานปล่อยลวงเนอศาลาหงโคเสนาสนภายในวัดช้างข้าวน้อยเหนือในเมตตาธรรมอาจารย์พระบดีกาภัยทูลขันติทโรตุปิทูลเนอพร้อมด้วยคณะศรัทธาช้างข้าวน้อยเหนือนี่เพิ่นจะมีปล่อยลวงเนอวันที่18-19เมษาบนนั้นหลังปีใหม่เมืองแล้วก่อนไผจะไปลมกินลมตาลก็เจอเนอที่ฮิมฮุนตังเนาะนะวัดเปิ้นก็งามงามตุลุงก็จะไป18-19เมษาบุญนะงานปล่อยลงเนาะอันนี้อันนี้ว่าไปแล้วเดี๋ยวกันเด้ออันนี้ก็สดาญาติโยม17-1816-17น่ะ16-17มีนาเนี่ยเป็นงานปล่อยโลงเหมือนกันนะหอไตรแล้วก็เสนาสนะไปในวัดณที่วัดพุทธนิมิตวัดพุทธนิมิตนี่ก็อยู่ในอำเภอจอมตองหลายจอมตองพุ่นเ
ในเมตตาบารมีธรรมหลวงปู่ครูบามาเนี่ยหลวงปู่พระครูอินทยานรังสีครูบามาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจอมทองแปดสิบปลายเป็นแข็งแรงเนี่ยแอลบางหางหน่อยบัดตุ่ยแล้วเป็นก็จะไม่งานปล่อยหลวงก็ไปกินไปตานกันนะโยมเบ้อหลวงพ่อหลวงปู่ในเป็นแปลงหอดใจนี่ก็สร้างก็หากโดยหลวงปู่เนี่ยพระเดชพระคุณพระเพลมงคลแต่ก็เปิ้นก็ไปแป้งบัดเต้นแล้วเปิ้นก็ละสังขารไปหลวงพ่อเฮาก็แป้งจนแล้วงามเน้อแล้วก็มีหลายอย่างด้วยนะพอจะปล่อยหลวง16ขวดตาลเข่า17ก็เป็นวันตาลน่ะไม่น่าบ่นะเดือนหน้านี่นะไปห่มกินห่มตาลกันเด้อแล้วก็วันที่26กุมภาพันธ์ขอเชิญลงทําบุญส่งน้ําพระธาตุเจดีย์วัดขมแมดเน้อวัดขามแมทนี่ก็ทำบุญคงเป้าอำเภอจอมตองเหมือนกันที่เตือนเจดีย์เป็นงามสุ่มประตูเป็นงามงามนะนะก็เฮาลงไปทางจอมตองอยู่ขวามือนะลุงนะประจำนี้วันที่26กุมภาเนอในเมตตาธรรมหลวงปู่พระครูวิมลจันทรังสีเจ้าคณะทำบุญคงเป้าเนอแล้วก็28-29กุมภาพันธ์ขอเชิญลงงานทรงน้ำพระพุทธรูปแล้วก็พระบรมธาตุอนุสาวรีย์อดีตเจ้าอาวาสครูบาเฮือนศิริวิชัยโยและก็ครูบาท่านพระครูพิพัฒน์จันทวงศ์เนอดีตเจ้าอาวาสวัดสันเจดีลิมปิงอดีตเจ้าคณะตำบลหนองปลาสวายตัวนะฮะและนั่นที่วัดสันเจดีลิมปิงเนอตำบลหนองปลาสวายอำเภอบ้านโฮ่งในวันที่28-29โดสินเดินบดีนะกุมภาเนี่ยนะในเมตตาท่านอาจารย์พระครูอินทยานท่านพระครูอินทวันทิพากรเจ้าคณะตำบลนะตำบลหนองปลาสวายเนาะงานนี้จัดให้มีมหรสพสมโพธิตลอดงานเนอะสถาเดินหาปิงก่อนที่น้องหลูตำบลยางคามประกาศไปแล้วเนอะปนจะมีทรงน้ำครูบาเจ้าใจมาชายโยอดีตเจ้าวัดวัดหนองลั่วนะแล้วก็มีสืบจัดตาหลวงตวยแต่ว่าเนี่ยปนก่อทักษิณาเนาะวันนี้สืบจัดตาหลวงตวยตีวัดหนองลั่วหาพระอาจารย์พงเทพวัชิระนันโทตุปิบอลเนอฝากประกาศมาด้วยแล้วก็อันนี้วัดตาจ้างอำเภอแม่วางนี่เพิ่นก็จะมีวันนี้เนอส่งน้ำพระธาตุประจำปีณที่วัดท่าช้างอำเภอแม่วางนะก็ไปกินไปตานกันเพิ่นก็จะมีขึ้นวันนี้แล้วนะมีหลายวันละนะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแม่สุทัศน์ดีมูลฝากประกาศมาแล้วก็23-24มีนาบุญจันทร์ไปดำเดินหนึ่งก่องานประจำปีของวัดสิริมังคลาจารย์เดือน6เป็งเดือน6เป็งเนี่ยตีวัดสิริมังคลาจารย์อำเภอโดยหล่อของเขานี่แหละนะท่านพระครูธรรมธรประยวนอภโยเนอร์ประหลวงวัชระพรหมแสนใจเขาทำงานหนึ่งก่อตีวัดดอนหน่อยเนอร์ดอนหน่อยนี่ประจำมีงานจะร้องศาลาปฏิบัติธรรม อบรมกรรมฐานแล้วก็อุโบสถมหาอุดเลยเนอะพร้อมฤาษีหน้าสนาภายในวัดดอนน้อยนี่ตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางเนอะในระหว่างวันที่8-10มีนาเพิ่นก็นะเพิ่นสร้างอุโบสถมหาอุดก็ดีศาลาปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานก็ดีศาลาปฏิบัติธรรมมังคลิโกก็ดีนะหลายอย่างรวมยอดแล้วหมดนะ10 ล้านปลายสระ10,100,000ปลายนะแล้วตอนนี้การสั่งก็เป็นบรรลุบุญนางมาละนะแล้วกันมาละนะหลายปีสมควรที่จะได้จะหลุบจะร้องกันไปก็ในระหว่างวันที่8-10มีนาเนี่ยไปกินแปดตานกันพระครูวิมลสุตตาพรในปนปิ้นเจ้าคณะตำบลแม่แรงโดยแล้วก็พิจารวัดวัดดอนหน่อยเป็นตีหูจักกันงานสัญจรธรรมสัญจรกรรมสันนี่นะเพื่อจะไปเป็นองค์เทศกรรมสารเนี่ยนะโอ้ไปกินไปตานกันเนอะอ้าวทำงานหนึ่งก็เจริญลมตำบุญอายุวัฒนมงคล6หลอบ72ปีแล้วก็พรรษา51นะก็ในเมตตาบารมีธรรมหลวงปู่พระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางในเจ้าวัดวัดพระพุทธบาทอุดมเนอะแล้วก็งานจะร้องเสนาสนะภายในวัดพระบาทพระพุทธบาทอุดมตำบลเวียงอำเภอฝางด้วยเนอะ
ตนก็จะไม่ขึ้นในวันที่21 22 21 22 23เนี่ยนะมีนาบ่น่ะซะถ้าแล้วก็ตั้งคณะสงฆ์เฮาขึ้นสีขาวบ่จะขึ้นสีขาวก็ตามเพิ่นก็จะไปตั้งตุ่นกันจะไปธรรมสันตนกันที่วัดปางป้อยไปนอนนั่นคืนนี้นะเป็นการตกแต่งห่างกันอันเกี่ยวกับอันเฮาจะเอาไปมุทิตาก็คือเต็นท์ธรรมาสน์เต็นท์นางเตธรรมราคา 60,000 นี่จะไปมุทิตาจิตของหลวงพ่อเฮาในวันที่20เด้อไปนอนกันที่วัดปางป้อยลูกปางป้อยปฏิวัติน้ำบ่อเสาวากมบ่ไกลเก่านะแล้วก็เฮาก็จะไปตานกันวันที่21เด้อเกมรถเกมคุณกันได้แล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไปโลมุทิตาจิตในเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์หรือว่าครูบายี่แก้วนะเจ้าคณะอำเภอฝางนะเขาก็ฟังเปิ้นถึงวัน7โมงถึง8โมงนี่นะแล้วก็เมื่อคำยามคืนก็วันศุกร์ทุกวันศุกร์ก็มาฟังเปิ้นจะพุทธาพิเศษน้ำเปิ้นจะเสกน้ำนะเปิ้นจะออนไลน์สืบชะตากันเนี่ยก็โอ้ก็ไปกินไปตานกันเนาะซะถ้าถ้ามันขาดตกบกพร่องอันใดก็ขอสุมาเด้อเนอศรัทธาเด้อวันที่2นี่ก็ที่วัดพัทธาโดยน้อยนี่ก็จะมีงานเด้อศรัทธาเด้อพระเดชพระคุณเจ้าคณะภาค7พระพรหมเสนาบดีพร้อมด้วยคณะเจ้าคณะจังหวัดรองจังหวัดเพิ่นจะมามอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอในวันที่2มีนาตอนบ่ายบ่เนาะศรัทธาได้เกี่ยวการเกี่ยวงานก็ได้พัฒนาวัดขนาดเด้อตักตังลายแม่หลงสายฝนจันกุณะน้องผ่าขาวกอดตักมาตังลายบัญชาโดยเนอร์นวลนิชาวชาติแม่ชีกันธนิสายยะจะเว้งป่าเปล่าแม่ครูทองคำที่วงคำเสาหินสีบัวบานแม่น้องโดยบรรจงกันทะวงนำดิบเนอโดยเนี่ยแม่การดาสีเน่โดยเนอร์ยมกรกำมลจากน้องหานสันทรายแม่ครูเกษณีแล้วก็บุญทันมาละโอ้ลือหลงหายไปเนี่ยโทรมาพร้อมกันเนี่ยลือหลงเขาบุญแม่สิรินทิบุญเริ่มแม่หลงสุมาลังกาพินนะฟังจากปุ่นบันปาหานะโยมกันหาสีเนตรโยมกันหาสีเนตรนี่ก็อยู่กลางเวียงเชียงใหม่ฟังอยู่นะเจ้าแล้วก็โยมจากโบก้างสันกำแปงธรรมะส่งใจนำสายล่างหน้าสาธุแม่ครูธัญญานะก็สอนนอจากเชียงใหม่แม่สวยไล่กิติวงศ์พี่น้องนำดิบน้อยเจ้าอธิการวิชาสุจินโนตุพิชาเนื้อวัดป่าตานไหวสานะครับเด้อโยมยุพินหอมอลาพี่น้อยฟังจากแม่หยวกเนอแม่หยวกก็กลางเวียงเชียงใหม่จบในการตักตังลายอันนี้เป็นรูมาดิ้งอ้าลองฟังเสียงแล้วท่านได้จ้าเจริญพรกินแล้วเจ้าโอ้หลวงพ่อกฤตเนาะเย็นเชียบแย่จ้าหลวงพ่อกฤตวันนี้เย็นมากเลยฮะโอ้จะไม่ไหวไม่พอเข่าแย่แล้วเออตาครับครับผมหลวงพ่อกฤตมาเป็นสายแรก0899555606เจริญพรเจ้าวันสาเจ้าสุลุงยองมาคาพุทธเจ้าโอวาสาชิโมกชาพุทธโลกปฏิบัติกันคำสอนพุทธะมีเศษหมื่นขันปลายแถมสีปั้นย่อเลยสามขอถ้าชั่วทำดีลูกหลานพอจิตใจแถมย่อทดใจเนื้อเจ้ามีผีสู้สงเหมือนหนักมาเฝ้าปันจองเลยเจ้าปลายหาสิบตนมารวมโต๊ะกันเมื่อใดนิมนต์มันจะตุลงสันนิบาตเจ้าสามขอก็ได้ยินใจยินเท่าและตัวเนอเจ้าทำดีเนอนายขอสร้างนั่นกาดังคิดของใสนี่แหละหัวใจศาสนาเจ้าเย็นสักวันจิ้มรักกับข่าวจิ้มปลากระเจ้าเย็นจิ้มสักวันกำลังจีนกำยองกำลังจีนกำลังใส่ว่าเนื้อสัตว์ต่างๆเนอเจ้าไว้สามเจ้าจีนแปลว่าเนื้อยายจันส่งมากำลังนะยายจันยายจันอันนี้ก็เวียงตากการส่งตั้งไหลเจริญปอนดูจะสานเจ้าอยู่โอ้ยายพรร้องบัวแดงเนาะชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีสาธุสาธุเจริญปอน
โหลโหลติดแล้วครับไปครับคุณลุงโอ้ปอบุญตันเนาะโอ้ยฟังแต่เจ้าแล้วเนี่ยป่าไล่จะดีสำยอดเนาะใจว่าทะลุงออกวันนี้ยังได้เปิดวิทยุจับฟังฟังตลอดครับดีกะฟังไปเนาะการงานกันนั่งตรงเนาะการงานก่อนไล่น่ะไล่ก็หนุ่มนี่เนอร์ดังนี้ไปนะตรงกันเนาะดีป้าจะปิดดีเด้อกำลังใจนะท่านเน้อขอบคุณประบุญตันเน้อไม่ตาโทษเขากำซ้ำยอดโมนเจริญปอนไวสานามสกันโอ้ไวสาอาจารย์สมเพชรตัวปีครับสงองไปเลยจะไปนอนแฮมเลยนิมนต์กันนิมนต์กันครับเบอร์แล้วไปดูไปโอ้เบอร์ไหนเตือนครับผมวันนี้ขึ้นไปจังหรอไปแง่หรอไปจังเออไม่ได้ไปหลวงพ่อจะไปพวกอ่ะผมก็ได้ไปอย่างเนี้ยหลวงพ่อมันจะไปตอนบ่ายนะไปถึงคณะสงฆ์เนี่ยกะแล้วผมเนี่ยก็จะอยู่วัดอ่ะมันไปคนอยู่ทุกคนอ่ะได้ฝากพ่อมันไปก็ป่าวันนี้สี่เตียงแหละนั่นแหละมันหลายเตียงนะโอ้โหตาวันนี้ก็หลายตีอ่ะพวกเอ้ยเป็นเจ้าปอนว่าด้อยจงแจ้งเออเป็นปอยลงก่ะครับผมเออก็เนอะฮะเราพัดบุตรวิเวกอยู่ฮะอ๋อแวะแม่เหรอเนาะสาหาสาหาเนี่ยแวะได้ในมุนนะครับเนอะครูบาของบุญเลยครูบาแล้วก็คุณทำนี้อ่ะครูบาหอมบุญหลวงพ่อมันนี่ก็รักวิทย์นี่โอ้ทราบบ่หนีเออนั่นทําใหม่จ้าปอลิงจ้าเออบ่ได้บ่ได้เดี๋ยวบ่กินปอลิงอ่ะครับไว้ซ่าครับครับภาษาใจครับครับไก่ตัวละครับครับผมครับไว้จากก็วัดพระธาตุน้อยๆก็วันที่2มีนาคมนี่ก็จะมาหมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อเนาะเจริญปอนครับตัวลูกฟังหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยอ๋อปอนนั้นประเสริฐเนาะมันประเข้าสิ่งเขียนชาววังตาสิ่งท้องใจน้องท้องใจน้ำใสทั้งหน้าวันนี้เป็นวันมาครับเออเออทำบุญกินการกันแม่นะแม่นะเออชัดเจนเลยนะปอนเนาะตอบชัดเจนดีเนี่ยลูกฟังกันได้ตีสามแล้วนะครับโอ้ลูกเจ้าลูกเจ้าเนาะขอบคุณหลายๆนะบอกถึงเวลาแล้วทุกทุกคนเสาร์ก็เออกำลังใจให้ตัวลูกครับผมได้อยู่ดีมีสุขแล้วไม่ต้องห่วงใจแกลูกแกบอกต่อไปครับขอให้ทุกคนจะรอดดีครับเออมาแรงบึ้ดมาคำบึ้ดเนี่ยตุลุงขอขึ้นเวลาเนอะเพราะว่าติดงานเนาะติดงานติวัดฝ่าหลังเจริญปอนตามปกติวันเสาร์ในหกโมงจะได้ออกถึงสองทุ่มอยู่ทั้งใดโยมไม่สายเจ้าตุลุงฟังอยู่เนอะแม่หยางแม่หยางแม่คำปันมุนทำมันไม่ปลูกไม่หวังอยู่ลำปางเพื่อก็หาเจ้าคำปันเนาะฟังสเตนีเนอะยินดีเนอะแม่เนอะเป็นกำลังใจให้แม่เจ้าโตวันมาค่ะปูจาเนาะวันมาค่ะปูจาเจ้ามังฟางเนี่ยแม่เนี่ยมังฟางอ่ะเจริญปอนเช้าวันไหนเจ้าตุลุงนี่แม่พี่สมัยเนี่ยแม่ฟังอยู่โอ้ลำปางอ่ะเจ้าได้ไว้พระสวดมนต์พี่ตุลุงแล้วมอดครับจริงเนาะอืมเดี๋ยวลูกนึงเขาเดี๋ยวแม่จะไปได้ไปบาทวัดนั่งแล้วเจ้าวันนี้วันมาค่ะเออวันนี้มาค่ะไปวัดไปว่ากันเนาะเอาเป็นเขาผมเขาด้วยเจ้ายินดีอ่ะนะแม่เนอว้าวตัว0899556506เจริญปอนสาธุเจ้าท่านนั้นตั้งยมให้ฟังจัดเจนดีเนอเออแม่จังสีสุขาเนาะเออเจงหัวลินยินดีในแม่เนอสัดเจนนี่เนาะเอาอานโมตนาสาธุสาธุ
จริญพรสวัสดีค่ะตุลุงแม่เอออุ้ยอินเนาะเออตุลุงขาไปวัดกันนะเจ้าเออมันไม่ทราบเสมอเจ้าไปได้ไปวันจริงวันเดินหาปิงเนาะไปวัดกันนะเจ้าเดินหาปิงเนี่ยเจ้าไปกับเจ้าตุลุงนะจ๊ะตุเสมิงเอาทำสายหนึ่งเนาะเอาเจริญปอนกอบรีบโกยรีบถอนรีบพายกะละตะวายสายบัวจะเน่าแม่จันสมมันมีจักวันนี้จะได้เข้าไปเข้ากำปฏิวัติธรรมวัดอำเภอแม่อายวัดหลวงพ่อใหญ่เนาะเก้าห้าวันสี่คืนห้าวันโอ้หลายวันเนาะเจ้าปฏิบัติอันประจำปีเจ้าปีละครั้งอ๋อดีกะดีกะยินดีแม่เนอเวลาหมดพอดีโอ้ขอบคุณนะขอบคุณกูเสียงกูสายแพมได้โทรมาก็ขอสุมาด้วยเนอสุมาด้วยหลวงพ่อกฤตพุทธอุทยานปางโม่ยายน้อยกาดนัดจากบั่นดอนหลงยายพรหล่องวัวแดงสันกำแป้งเจียงใหม่ปอบุญตันป่าไร่สามยอดเด้อพระอาจารย์สมเพชรปัญญาโนวัดป่าป่าไผ่บ่อท้องไหวสานะครับเนอเพราะนั้นประเสริฐนาน้อยนาแดงจังหวัดนานแม่คำปันบุญธรรมจากลำปางแม่พิสมัยนางแลนะจะไปวัดอยู่นางแม่จันศรีสุขาแจ่งโหลินฝางแม่อุ้ยินแม่สาบเสมิงแม่จันสมมณีจักจากกันหลังกัดแม่สาวไม่อายเนาะได้อยู่11สายก่อนนำรายการจากราชธาไปก่อนเนอปะกันใหม่ในโอกาสหน้าโชคดีมีใจเมื่อกันจุควรจุตานเนอร์จัตตาโลธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังปะลาง